วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลครับและผมประภาวีตรีสิทธิเชษฐ์ครับครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมเข้ามาได้หรือติดต่อนะครับสอบถามให้คำแนะนำติชมรายการของเราได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกครับทางเบอร์โทรศัพท์0925722288ครับและช่องทางที่2ครับที่ทางอีเมล bkk_new@ipmlink.net ครับครับเรามาติดตามข่าวแรกกันที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.เคลื่อนที่ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างประชารัฐประจำปีงบประมาณ2561นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสสิสาพิรมรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาผอ.สว.ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างประชารัฐในวันนี้โดยมีนายวีระพวงผู้นายอำเภอ2กล่าวรายงานของวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้โดยมีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรของเอกชนมาตั้งจุดอำนวยความสะดวกสนับสนุนให้กับราษฎรที่เดินทางมาใช้บริการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ในวันนี้อีกด้วยในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่กิ่งกาชาดอำเภอ2ได้นำถุงยางชีพจำนวนกว่า100ถุงนำมามอบให้กับราษฎรและยังมีทุนการศึกษามอบให้แก่เด็กนักเรียนบ้านห้วยโป่งสำหรับหน่วยแพทย์อาสาผอ.สว.นั้นได้ตั้งจุดบริการอำนวยการรักษาและตรวจโรคทั่วไปหลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วจึงได้ให้ผู้นำได้ชี้แจงปัญหาต่างๆในหมู่บ้านและตำบลโดยในตำบลสะเอียบมีปัญหาทางด้านที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติและปัญหาทางด้านผลผลิตราคาตกต่ำโดยวันนี้ทางปศุสัตว์ก็ได้นำพันธุ์ปลามามอบให้กับผู้นำหมู่บ้านคือบ้านห้วยโป่งหมู่ที่7และบ้านท่าวะหมู่ที่8และเครื่องใช้อุปกรณ์การกีฬาอีกด้วยครับมาต่อกันที่ทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านพบรอยเขาแยกแหล่งอันซีนอายุกว่า30ล้านปีด้วยการยกตัวของเปลือกโลกที่สวยงามประชาชนชาวโคราชและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปที่เขาดอยเจดีตำบลบึงปรืออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาเพื่อชมความสวยงามของรอยตัดของเขาเชิงบริเวณเนินเขาและรอยเท้าประหลาดของซากสัตว์และหอยในช่วงยุคเทอร์ซีเรียตอนกลางราว30ล้านปีก่อนหลังจากที่ทางสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้ว่าบริเวณเขาดอยเจดีพบรอยแตกของเปลือกโลกเกิดจากการยกตัวของบริเวณผืนทวีปอินเดียและแผ่นทวีปยูเรเซียทำให้พื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขาพื้นที่ราบและแนวทิศทางของน้ำโดยพบว่าบริเวณดอยเขาเจดีในอำเภอเทพารักษ์มีรอยเขาแยกและซากดึกดำบรรพ์เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางชมความสวยงามของหินแยกและชมความสวยงามของธรรมชาติเดินเที่ยวชมตามรอยแยกบนเขาดอยเจดีเป็นจำนวนมากอีกทั้งพบว่าในช่วงยามเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเขาขาดที่เป็นเห็นอย่างได้ชัดเจนนักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายรูปความสวยงามของธรรมชาติในช่วงดึกดำบรรพ์บนบริเวณเขาดอยเจดีอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาในช่วงฤดูหนาวเป็นจำนวนมากครับมาต่อกันที่แหล่งเที่ยวแหล่งกินแห่งใหม่นะครับเปิดตลาดประชารัฐต้องชมตลาดน้ำวัดใหม่กรงทองนายสุชาติสินรัตน์ที่ปรึกษาพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐต้องชมตลาดน้ำวัดใหม่กรงทองโดยมีนายที่ว่าวัชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงานซึ่งมีพระพิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดนางบังอ่อนวิลาวันนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพาณิชย์จังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดนายอำเภอศรีมหาโพธิ์และหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับสำหรับตลาดน้ำวัดใหม่กรงทองตั้งอยู่ที่ตลาดท่าประชุมตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีเดิมทีนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของปลาประจำถิ่นเป็นจำนวนมากโดยคณะกรรมการวัดนั้นเล็งเห็นว่าน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
จึงได้มีการสนับสนุนจัดซื้อพันธุ์ปลามาเพาะและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบริเวณหน้าวัดใหม่โคลงทองพร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดให้มีตู้อาหารปลาให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยจึงทำให้วัดใหม่โคลงทองเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในละแวกนี้และใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำทานและเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารปลาพร้อมทั้งชื่นชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชาวไทยเชื้อสายลาวพวนจีนชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงเกิดการรวมตัวของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ในการนำอาหารพื้นบ้านสินค้าท้องถิ่นมาขายตลาดน้ำวัดใหม่โคลงทองนอกจากนี้เองยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชมโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับคณะกรรมการการตลาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับจังหวัดนครนายกร่วมสมทบทุนกับโครงการ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้แสลมเพื่อช่วยเหลือ11โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติร.9เทศบาลเมืองนครนายกศิลปินบรรดาตลกอาทิโหน่งช่าๆทอฟฟี่3บาท50จักกระบุ่มเชิญยิ้มร่วมด้วยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมนครนายก9คนละ9เพื่อสมทบตูนบอดี้แสลมเพื่อโรงพยาบาล11แห่งเริ่มจากผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเวลา 6:00 น.ปล่อยแถวขบวนปั่นจักรยานเดินวิ่งตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้ทั่วเขตเทศบาลโดยมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกในตลอดเส้นทางให้การร่วมสนับสนุนสมทบทุนบริจาคในกิจกรรม9คนละ9สมทบตูนบอดี้แสลมเพื่อ11โรงพยาบาลตามโครงการร่วมด้วยศิลปินดาราตลกรวมทั้งประชาชนในชาวจังหวัดนครนายกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริจาคในครั้งนี้เพื่อร่วมกันทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ตามโรงพยาบาล11แห่งที่ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์และเงินที่ใช้ในการบริจาคในครั้งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 9:00 น.เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 251,750 บาทเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับทีมงาน9คนละ9ของตูนบอดี้แสลมต่อไปกลับมาทางด้านของจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ในโครงการ9คนละ9ต่อให้ถึงพี่ตูนบอดี้แสลมนั้นยอดเงินทะลุไปกว่า2ล้านบาทครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงนายอำเภอปราสาทพร้อมด้วยนายเสริมฤทธิ์หวายฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ได้นำคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนในสังกัดแต่ละเครือข่ายและเด็กนักเรียนทั้งสิ้น233โรงเรียนร่วมกันออกวิ่งรับบริจาคในกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 9คนละ9ก้าวต่อไปให้ถึงตูนบอดี้แสลมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและคึกคักแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการวิ่งในครั้งนี้โดยโรงเรียนในสังกัดทั้ง233โรงเรียนได้พานักเรียนออกวิ่งรับบริจาคตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีตามเส้นทางวิ่งในเขตบริการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก่อนจะมารวมกันนะครับแล้วก็วิ่งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ในเวลา 15:30 นาทีตามเส้นทางในตัวอำเภอปราสาทรวมระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเพื่อระดมเงินบริจาคสมทบกับโครงการของตูนบอดี้แสลมซึ่งมียอดบริจาคในครั้งนี้กว่า2ล้าน2แสนบาทส่วนการแปลอักษรของเด็กๆเพื่อส่งกำลังใจถึงตูนบอดี้แสลมนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากฝนได้ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนไม่สามารถแปลอักษรได้แต่ว่าเด็กก็ดีใจนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งช่วยรับบริจาคในครั้งนี้แม้จะวิ่งฝ่าสายฝนจนเนื้อตัวนั้นเปียกปอนก็ตามทางด้านของนายเสริมฤทธิ์หวายฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต3ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่จะไปร่วมกับตูนบอดี้แสลมโดยใช้ชื่อโครงการว่าสพป.เขต3 9คนละ9ก้าวต่อไปให้ถึงตูนบอดี้แสลมเป็นการรวบรวมน้ำใจพี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูนักเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดร่วมกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันที่จะทำกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้น
เพื่อส่งกำลังใจให้กับตูนบอดี้สแลมที่ได้ทำกิจกรรมที่ดีให้กับสังคมมีกิจกรรมที่สำคัญสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด233ได้ออกวิ่งพร้อมกันเพื่อเป็นการขอรับบริจาคงบประมาณในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนตนเองจะร่วมกันนะครับที่จุดสตาร์ทที่สำนักงานพื้นที่สุรินทร์เขต3แม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักนะครับขณะที่วิ่งแต่ทุกคนนั้นก็ไม่ท้อเพื่อขอรับบริจาคให้กับโครงการ9คนละ9ให้ตูนบอดี้สแลมต่อไปนั่นเองโดยทางเรานั้นตั้งเป้าไว้ว่าวันที่17ธันวาคมนี้จะนำคณะครูพร้อมงบประมาณที่ได้ไปสมทบให้กับตูนบอดี้สแลมเพื่อนำไปเข้าโครงการ9คนละ9ช่วยโรงพยาบาล11แห่งทั่วประเทศไทยตามจุดประสงค์ของเจ้าของโครงการ9คนละ9โดยตูนบอดี้สแลมที่จังหวัดลำปางนั่นเองแม้ว่าระยะทางไกลแต่พวกเราก็มีน้ำใจที่จะนำสิ่งที่ดีไปให้กำลังใจกับตูนบอดี้สแลมนะครับทางด้านของนายเสริมฤทธิ์ไหวฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ได้กล่าวไว้นั่นเองครับครับมาต่อกันที่ทางด้านของจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลรับทานตะวันมินิฮาล์ฟมาราธอน2017นางรัศนยาพรมโนศรีบุญรักษ์นายกสมาคมทันท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลรับทานตะวันมินิฮาล์ฟมาราธอน2017โดยมีนายสมชายเฮงทรัพย์กุลประธานเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมวิ่งสุภาพไทยภาคกลางร่วมจัดการวิ่งการกุศลหาเงินเพื่อช่วยสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่พักรักษาตัวอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีซึ่งรายได้จากการที่ชมรมต่างๆที่เข้าร่วมการทำบุญในการวิ่งการกุศลในวันนี้กว่า 4,000 คนโดยแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะเช่นระยะ21กิโลระยะ10กิโลและระยะ5กิโลจากการดำเนินการแข่งขันเพื่อสุขภาพเป็นการเชิงชวนให้นักท่องเที่ยวได้วิ่งที่จังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะอำเภอมวกเหล็กอำเภอวังม่วงอำเภอแก่นคอยที่ติดกับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีบรรยากาศเย็นสบายเป็นเส้นทางเหมาะแก่การวิ่งออกกำลังกายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตรมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติเช่นน้ำตกมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยน้ำตกเจ็ดคดน้ำตกสามหลั่นที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีพร้อมที่พักรีสอร์ทแคมป์มากมายที่สามารถกางเต็นท์พักผ่อนได้ในบรรยากาศที่เย็นสบายเป็นธรรมชาติมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลาจังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครเพียง150กิโลเมตรและสะดวกสบายในการเดินทางเหมาะสำหรับทำกิจกรรมด้านการกีฬาทุกชนิดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงเกษตรอีกด้วยกลับมาติดตามสภาพบรรยากาศกันบ้างนะครับตอนนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนและเรือประมงขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยในช่วงนี้ครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนและเรือประมงฉบับที่3เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วและคาดว่าจะแผ่ลงมามีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่17ถึง23ธันวาคม2560โดยจะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคม2560สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลนั้นได้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งได้ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคม2560นี้ในส่วนนี้นะครับจะทำให้เรือประมงนั้นทยอยเดินทางกลับเข้าฝั่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขึ้นท่าส่งแพปลาและส่งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำรวมทั้งแม่ค้าที่มารับซื้อปลานำไปขายที่ตลาดนัดด้วยหลังจากนั้นก็จะนำเรือจอดที่ท่าจอดเรือเนื่องจากคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่วนเรือประมงที่ออกไปทำการประมงกลับเข้าฝั่งไม่ทันก็จะหลบคลื่นลมตามเกาะแก่งต่างๆเพื่อรอเวลาให้คลื่นลมนั้นสงบและจะได้ออกทำการประมงต่อไปในส่วนของเรือประมงที่เดินทางกลับเข้าฝั่งแล้วก็จะจอดรอและติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด
นื่องจากมีความเชื่อถือในการรายงานสภาพอากาศที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั่นเองครับครับเรามาต่อกันที่เกษตรกรอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมเตรียมการปลูกพืชระยะสั้นหลังน้ำลดที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหลังเกิดน้ำท่วมอย่างหนักบริเวณริมทะเลสาบสงขลานานนับ2สัปดาห์ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรเป็นอย่างมากหลังน้ำลดเกษตรกรต่างเร่งฟื้นฟูผลไม้ที่ได้รับความเสียหายเช่นที่สวนผสมของคุณรุ่งตะวันช้างสารหมู่เกษตรกรหมู่ที่4บ้านหัวถิ่นตำบลพังยางอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่ถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรนานกว่า18วันขณะนี้น้ำลดระดับเหลือเพียงแค่60เซนติเมตรได้นำเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรให้เร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้หมดพื้นที่การเกษตรขณะนี้ในเนื้อที่กว่า33ไร่ปลูกฝรั่งแป้งสีทองอยู่650ต้นฝรั่งกิมจู350ต้นพุทราแอปเปิ้ล200ต้นชมพูทับทิมจันทร์180ต้นแก้วมังกร60ต้นมะพร้าวน้ำหอมและกล้วยน้ำว้าอย่างละ150ต้นสร้างรายได้ให้ต่อเดือน 40,000 ถึง 50,000 บาทปีนี้เพิ่งเก็บเกี่ยวได้3รอบแต่ต้องมาเจอปัญหาน้ำท่วมทำให้สวนผลไม้ได้รับความเสียหายส่งผลทำให้รายได้หายไปกับน้ำทันทีผลผลิตที่พอจะสร้างรายได้ให้ขณะนี้คือมะพร้าวน้ำหอมและชมพูทับทิมจันทร์ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ไม่เกิน 5,000 บาทหลังจากนี้จะเข้าฟื้นฟูสวนผลไม้ขึ้นมาใหม่รวมทั้งปลูกพืชระยะสั้นเช่นพริกขี้หนูแคนตาลูปมะเขือเทศพร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ดินปูนขาวฆ่าเชื้อในดินน้ำหมักชีวภาพเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันในโรคของรากเน่าโคลนเน่าเพื่อที่จะเตรียมให้ต้นพืช นั้นแข็งแรงอีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชไม้ผสมจำนวนอยู่20คนซึ่งทุกคนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันได้เร่งปลูกพืชระยะสั้นสร้างรายได้และวางแผนบริหารจัดการการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของอาหารการกินที่ต้องบอกว่ามีเมนูเด็ดๆแล้วก็เทศกาลอาหารดีๆมาฝากกันในช่วงหน้าครับ